มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะ Dreamworld เปิดห้องน้ำกระจกสีชูวัดใจชายไทยห้องน้ำวัดใจยืนฉี่ต่อหน้าคนข้างนอกที่สวนสนุก Dreamworld ถนนรังสิตนครนายกอำเภอธัญบุรีได้สร้างห้องน้ำชายวัดใจแบบท้าทายเนื่องจากหันหน้าออกภายนอกพร้อมกับติดกระจกใสให้เห็นวิวและคนเดินผ่านไปมาแบบชัดแจ๋วเลยค่ะโดยห้องน้ำของชายกระจกสีทูเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวภายในสวนสนุก Dreamworld ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างร้าน KFC รถไฟเหาะแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆซึ่งเป็นบริเวณที่คนพลุกพล่านมากที่สุดที่หนึ่งของสวนสนุกเลยนะคะมีความพิเศษตรงที่โถปัสสาวะภายในห้องน้ำชายนั้นจะหันหน้าเข้าหากระจกซึ่งผู้ใช้บริการภายในก็จะสามารถมองเห็นภายนอกอย่างใสแจ๋วเลยค่ะในขณะที่ผู้ชมด้านนอกจะไม่สามารถมองเห็นด้านในเพียงแต่เห็นเป็นกระจกเงาเท่านั้นนะคะผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณกระจกเงาจะชอบมองเพื่อเช็คเสื้อผ้าหน้าผมจากการเล่นเครื่องเล่นรวมถึงคนที่สงสัยว่าในห้องน้ำมีอะไรก็จะมารวมตัวกันที่หน้ากระจกสร้างแรงกดดันให้คนที่ใช้ห้องน้ำอยู่ภายในเสมือนว่ามีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นอีกหนึ่งกิมมิคความแปลกใหม่ที่ทางสวนสนุก Dreamworld สร้างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนค่ะคนข้างนอกจะมองไม่เห็นด้านในนะคะบอกไว้ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิชโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ